วัสดีครับทุกคนอยู่กับฝาปิดเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทดสอบไฟฉายทั้งหมด13รุ่นนะครับที่ระยะทางที่300เมตรนะครับเรามาดูกันว่าไฟฉายแต่ละตัวนั้นจะทำได้ดีแค่ไหนนะครับบอกได้เลยครับว่ารอบนี้ไฟฉายแต่ละตัวของเรานั้นมีหลากหลายมากนะครับดูจากโคมของไฟฉายแต่ละตัวนั้นให้แสงที่แตกต่างกันแน่นอนครับและแน่นอนครับนอกจากความไกลที่300เมตรแล้วเรายังจะทดสอบความสว่างกันด้วยนะครับก็คือในระยะความกว้างนั้นเราจะนำมาพิจารณาในการทดสอบด้วยนะครับก่อนอื่นเราไปใช้โดรนนะครับบินเพื่อวัดระยะทางกันเลยนะครับผมสถานที่ก็จะเป็นสวนยางพาราเช่นเดิมนะครับตรงนี้จะเป็นจุดสตาร์ทสำหรับการตั้งกล้องแล้วก็ตั้งไฟฉายไว้นะครับคราวนี้เราจะมาดูที่ระยะแรกที่150เมตรนะครับผมจะใช้บินการบินโดรนนะครับแล้วก็วัดระยะจาก GPS นะครับซึ่งก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยนะครับตอนนี้เราได้จุดที่150เมตรนะครับซึ่งโดนวัดออกมาที่156เมตรนะครับแล้วก็ปักหมุดจากนั้นเราก็จะไปต่อกันที่ระยะต่อมาก็คือระยะ200เมตรนะครับเราก็ใช้บินโดนเหมือนเดิมครับพอถึงจุด200เมตรเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะทำการปักหมุดตอกสมอบกนะครับจากนั้นเราจะนำเก้าอี้มาวางไว้นะครับเสร็จที่จุด200เมตรเรียบร้อยครับเราจะไปจุดสุดท้ายที่เราจะทำการทดสอบนั่นก็คือ300เมตรนะครับจุด300เมตรตอกสมอบกเสร็จเรียบร้อยครับและนอกจากการวัดระยะความส่องไกลที่300เมตรแล้วนะครับเราจะวัดลักษณะความกว้างของแสงด้วยนะครับจะเห็นว่าฝั่งซ้ายและขวานะครับจะมีต้นยางอยู่นะครับซึ่งผมจะเดินอยู่ตรงกลางนั้นระยะทางนะครับจากฝั่งซ้ายไปถึงฝั่งขวาก็จะมีระยะทางประมาณ5เมตรนะครับโดยประมาณเราจะมาดูกันว่าไฟฉายแต่ละตัวนั้นนอกจากความส่องไกลแล้วลักษณะแสงของเขานั้นจะให้ความกว้างในการใช้งานจริงเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือเป็นระยะที่กว้างสุดก็คือระยะ24นะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับผมจะเริ่มซูมไปที่ระยะสุดท้ายก็คือที่ระยะ70มิล นะครับนี่คือระยะซูมทั้งหมดนะครับเราจะเห็นเก้าอี้อยู่ไกลๆตัวแรกก็คือ150เมตรนะครับอยู่ทางฝั่งซ้ายตัวที่2อยู่ทางฝั่งขวานั้นจะเป็นที่ระยะ200เมตรนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ระยะ300เมตรจะอยู่ซ้ายมือซึ่งอยู่ไกลมากนะครับถ้ามองจากมุมกล้องตรงนี้จากด้านหลังผมนะครับจะเห็นว่าถ้าไม่นับแสงไฟที่ส่องเพื่อให้เห็นตัวผมณตอนนี้นะข้างหลังผมนี่ก็จะมืดสนิทนะครับแล้วเราจะมีเก้าอี้ตั้งอยู่3ตัวในแต่ละจุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราส่องไฟฉายไปนะครับสภาพแสงที่มืดสนิทตรงนี้ถ้าไฟฉายตัวไหนส่องถึงเก้าอี้ก็จะเห็นเก้าอี้แน่นอนครับอาจจะเห็นอยู่ไกลบ้างนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมใช้เลนส์ซูมที่สุดที่70นะครับระยะ70ก็เห็นเป็นเก้าอี้ตัวนิดเดียวนะครับแต่ก็พอได้รู้ว่าไฟฉายส่องถึงหรือไม่ถึงนะครับตัวมิสเตอร์ DIY นะครับซึ่งเป็นเจ้าตัวเล็กนะครับค่าตัว86บาทความสว่างไม่แจ้งไว้นะครับระยะส่องไกลสเปคก็ไม่แจ้งไว้นี่คือมุมกว้างนะครับจะเห็นว่าความสว่างของเขานั้นก็พอมีให้เห็นนะครับในเรื่องของมุมกว้างคราวนี้เราจะไปดูตอนซูมบ้างว่าเขาส่องถึงหรือเปล่านะครับถึงครับ200เมตรก็ส่องถึงส่วน300เมตรนั้นไม่เห็นนะครับเก้าอี้ไม่สะท้อนแสงนะครับคราวนี้มาดูมุมกว้างกันอีกครั้งหนึ่งนี่ครับนี่ก็เป็นลักษณะแสงของเจ้าตัวมิสเตอร์ DIY ตัวเล็กนะครับไฟฉายมิสเตอร์ DIY ตัวที่2ครับค่าความสว่างไม่ระบุในสเปคนะครับระยะส่องไกลก็ไม่ระบุในสเปคราคาอยู่ที่149บาทนะครับระยะความสว่างของเขานั้นในเรื่องของความกว้างก็มีให้เห็นนิดหน่อยนะครับไม่ได้กว้างแล้วก็ไม่ได้สว่างมากแต่ก็พอมีสปอตแล้วก็มีสปิลให้เห็นนิดหน่อยนะครับคราวนี้เราจะซูมไปที่
ระยะไกลบ้างนะครับว่าเขาส่องถึงเก้าอี้หรือเปล่านะครับที่ระยะ150เมตรนะครับฝั่งซ้ายชัดเจนครับสะท้อนแสงฝั่งขวา200เมตรก็ชัดเจนนะครับส่วนตัว300เมตรนั้นส่องไม่น่าจะถึงนะครับเพราะว่าตัวเก้าอี้นั้นไม่สะท้อนแสงนะครับก็ได้ประมาณนี้ครับครับค่าตัว149บาทค่าความสว่างไม่แจ้งระยะส่องไกลไม่แจ้งนะครับเรากลับมาที่โหมดมุมกว้างกันบ้างนะครับมุมกว้างๆของเขาก็พอใช้ได้นะครับความสว่างก็พอได้อยู่แต่ก็ไม่ได้สว่างมากนะครับส่วนใหญ่แล้วลักษณะแสงของเขาจะเป็นแสงพุ่งแล้วก็กระจุกอยู่ตรงกลางนะครับไม่ได้กว้างมากที่ค่าความสว่างที่ 1,500 ลูเมนนะครับความสว่างสูงสุดแล้วก็ระยะส่องไกลสุดของเขาที่175เมตรนะครับนี่คือภาพมุมกว้างนะครับให้เห็นว่าไฟฉายเขานั้นให้แสงในลักษณะกว้างนะครับคราวนี้ผมจะซูมให้ดูครับว่าเขาจะถึงส่องถึงเก้าอี้หรือเปล่านะครับเก้าอี้ที่150เมตรทางฝั่งซ้ายมือนะครับก็เห็นแบบลางๆก็คือสะท้อนแสงนะครับส่วนที่ขวามือที่200เมตรนั้นก็เห็นนิดๆนะครับเห็นนิดเดียวก็ถือว่าส่องผ่านส่องถึงนะครับแล้วก็ตัว300เมตรนั้นไม่ถึงนะครับโอเคครับสำหรับตัวโอไลท์บาทอนทีโปรนะครับตัวต่อมาจะเป็น Cyan Sky P25 เวอร์ชั่น2นะครับความสว่างสูงสุดที่3600ลูเมนแล้วก็ระยะส่องไกลสุดที่208เมตรนะครับอันนี้คือค่าความสว่างสูงสุดที่3600ลูเมนนะครับจะเห็นว่ากว้างในระยะของถนนนะครับก็คือครอบคลุม2ครอบคลุมคราวนี้เราจะมาดูซูมดูกันบ้างนะครับว่าเขาจะส่องถึงเก้าอี้ไหมนะครับที่ระยะ150เมตรครับฝั่งซ้ายเห็นเก้าอี้นะครับฝั่งขวาที่200เมตรนะครับก็เห็นเก้าอี้นะครับอาจจะเห็นไม่สว่างมากนะครับก็แต่ก็เก้าอี้นั้นสะท้อนแสงชัดเจนนะครับก็ส่องถึงนะครับส่วนตัวที่3ที่300เมตรนั้นมองไม่เห็นนะครับนี่ก็คือ Cyan Sky P25 เวอร์ชั่น2นะครับผมกลับมาที่มุมกว้างบ้างนี่คือลักษณะแสงของเขานะครับตัวต่อมาจะเป็นตัว Warrior Olight Warrior Mini 2นะครับความสว่างสูงสุด 1,750 ลูเมนระยะส่องไกลสุดที่220เมตรนะครับราคาจะอยู่ที่ 2,880 บาทนี่คือระยะนี่คือมุมกว้างนะครับก็จะเห็นว่าความกว้างของเขานั้นครอบคลุมกินพื้นที่ของทางเดินแบบชัดเจนนะครับกว้างมากนะฮะคราวนี้เราจะลองซูมดูว่าเขาจะส่องถึงเก้าอี้หรือเปล่านะครับเก้าอี้ตัวซ้ายมือนะครับที่150เมตรนั้นส่องถึงนะครับส่วนตัว200เมตรนั้นส่องถึงนิดเดียวนะครับก็ยังสะท้อนแสงอยู่นะเป็นสีขาวๆนะครับส่วนตัว300เมตรนั้นไม่ถึงนะครับนี่ก็คือลักษณะแสงโดยรวมนะครับแสงจะออกเน้นไปที่ความกว้างนะครับซึ่งกว้างครอบคลุมเลยนะครับตัวต่อมาเรามาดูเจ้าตัว Olight Seeker 3 Pro นะครับที่ความสว่างสูงสุดที่ 4,200 ลูเมนนะครับแล้วก็ระยะส่องไกลที่250เมตรนะครับราคา 4,480 บาทนะครับแสงมุมกว้างนั้นค่อนข้างที่จะสว่างมากๆนะครับก็คือกว้างแบบครอบคลุมระยะทางเดินเลยนะครับก็ทิวต้นไม้คราวนี้เรามาดูมุมซูมกันบ้างว่าเขาจะส่องถึงเก้าอี้ไหมนะครับ
ทีระยะ250เมตรนะครับเก้าอี้ทางซ้ายเห็นชัดเจนครับ200เมตรเก้าอี้ทางขวาก็พอเห็นลางๆนะครับส่วนตัว300นั้นมองไม่เห็นเลยครับนี่ก็คือลักษณะของเจ้าตัวโอไลท์ซิกเกอร์ทีโปรนะครับกลับมาที่มุมกว้างก็คือมุมกว้างของเขานั้นแสงอลังการมากนะครับโอเคครับผมตัวต่อมาจะเป็นตัว Olight M2R Pro Warrior นะครับความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 1,800 ลูเมนนะครับระยะส่องไกลสุดที่300เมตรนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 2,500 บาทนะครับแสงเขาจะออกเป็นโทนสีเหลืองๆนะครับความกว้างนั้นก็ครอบคลุมนะครับของระยะทางเดินเกิน5เมตรด้วยซ้ำไปนะครับในระยะดูจากทิวของต้นยางพารานะครับคราวนี้เรามาดูตัวซูมกันบ้างนะครับว่าเขาจะส่องถึงไหมนะครับตัวนี้ที่150เมตรนะครับชัดเจนครับขวามือนั้น200ระยะ200เมตรนั้นก็ชัดเจนครับแล้วก็ที่ระยะไกลๆ300เมตรนะครับตัวสุดท้ายเห็นลางๆนิดหนึ่งครับก็ตัวนี้ตามสเปคของเขาก็คือส่องไกลสุด300เมตรนะครับซึ่งตัว300เมตรนั้นก็สะท้อนแสงนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าพอส่องถึงนะครับกลับมาที่มุมกว้างอีกครั้งหนึ่งนะฮะตัวนี้แนวแสงจะออกเหลืองกว่าเพื่อนๆที่ผ่านมาที่เราทดสอบกันนะครับตัวต่อมาจะเป็นตัว Olight Warrior 3นะครับค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 2,300 ลูเมนครับแล้วก็ระยะส่องไกลของเขาจะอยู่ที่300เมตรนะครับราคาจะอยู่ที่ถ้าเป็นสีดำนะครับ 3,840 บาทถ้าเป็นสีส้มหรือตัว Limited Edition นะครับจะอยู่ที่ 4,160 บาทคราวนี้เรามาดูลักษณะแสงกันครับลักษณะแสงของเขานั้นก็ได้ทั้งพุ่งทั้งกว้างนะครับรัศมีในระยะ5เมตรของทิวขอบต้นยางนั้นเขาส่องครอบคลุมแบบสบายๆเลยนะครับแล้วคราวนี้เราจะมาซูมดูบ้างในการซูมที่150เมตรนะครับเก้าอี้ฝั่งซ้ายนั้นเห็นชัดเจนครับเก้าอี้ฝั่งขวาที่200เมตรนั้นก็เห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็เห็นเก้าอี้ตัว300เมตรที่อยู่หลังสุดมุมฝั่งซ้ายนะครับก็เห็นลางๆนะครับก็ตามระยะของเขาก็คือ300เมตรนะครับก็สามารถส่องถึงนะครับเรากลับมาดูมุมกว้างอีกครั้งหนึ่งโอเคครับนี่ก็คือเจ้าตัว Olight Warrior 3ครับตัวต่อมาจะเป็น Phoenix LR 35R นะครับความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 10,000 ลูเมนนะครับแล้วก็ระยะส่องไกลสุดของเขาจะอยู่ที่500เมตรนะครับราคาจะอยู่ที่ 7,290 บาทนะครับราคาค่อนข้างที่จะโดดจากตอนผมซื้อมากๆนะครับคราวนี้เรามาดูลักษณะแสงกันที่มุมกว้างนะครับ 10,000 ลูเมนนั้นค่อนข้างที่จะแบบว่าแสงโอเวอร์มากๆนะครับในระยะ5เมตรของทางเดินแนวต้นยางนะครับไม่มีปัญหาครับซึ่งแสงเขาไปได้ไกลกว่านั้นมากนะครับในรัศมีคราวนี้เรามาดูมุมซูมนะครับว่าระยะ2500เมตรนั้นเขาจะส่องเห็นได้ดีขนาดไหนนะครับ150เมตรไม่มีปัญหาครับแล้วก็200เมตรขวามือไม่มีปัญหาและที่300เมตรทางฝั่งซ้ายนะครับอยู่ไกลๆนั้นก็ส่องถึงนะครับสะท้อนแสงนะครับแต่ว่าด้วยระยะไกลที่กล้องซูมได้ประมาณนี้ครับก็เห็นวัตถุค่อนข้างที่จะเล็กแต่ว่าแสงเขาไปถึงนะครับที่ระยะ300เมตรนะฮะกลับมาดูที่มุมกว้างกันอีกครั้งหนึ่งครับแสง 10,000 ลูเมนนั้นค่อนข้างที่จะอลังการมากๆนะครับได้ทั้งความกว้างทั้งความพุ่งครับค่อนข้างครบเครื่องทีเดียวสำหรับ Phoenix LR 35R ครับ 10,000 ลูเมน
ตัวต่อมาเรามาที่เจ้าตัว Olight Warrior X3 นะครับความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 2,500 ลูเมนครับระยะส่องไกลสุด560เมตรนะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่ 4,160 บาทนะครับลักษณะของแสงของเขานั้นก็ทั้งพุ่งทั้งกว้างนะครับรัศมี5เมตรของทิวต้นยางนะครับเขาครอบคลุมแบบสบายๆเลยนะครับนี่ก็คือมุมกว้างสุดนะฮะคราวนี้เราจะไปดูมุมซูมเข้าไปบ้างว่าเขาส่องไกลชัดเจนไหมนะครับที่150เมตรนะครับเก้าอี้ฝั่งซ้ายมือตัวแรกนั้นชัดเจนครับขวามือ200เมตรนะครับก็ชัดเจนแล้วก็ตัวไกลๆสุดที่ฝั่งซ้ายนะครับที่300เมตรนั้นก็ชัดเจนนะครับสะท้อนแสงชัดเจนก็คือแสงเขาส่องถึงแบบสบายๆที่300เมตรนะคราวนี้มาดูมุมกว้างอีกครั้งนึงครับความสว่าง 2,500 ลูเมนส่วนลักษณะแสงของเขานั้นก็ค่อนข้างที่จะพุ่งนะครับแต่ว่ารัศมีแสงนั้นก็ค่อนข้างทำได้ดีนะครับครอบคลุมเกิน5เมตรนะครับรัศมีแสงของเขาโอเคครับตัวต่อมาจะเป็นตัว Science Sky K3 เวอร์ชั่น2นะครับความสว่างสูงสุดของเขาจะอยู่ที่2,000 ลูเมนนะครับแต่ว่าความพุ่งของเขานั้นตามสเปคจะอยู่ที่700เมตรนะครับราคาจะอยู่ที่ 84.95 ดอลลาร์นะครับเรามาดูลักษณะแสงของเขากันโดยมุมกว้างนะครับรัศมีแสงของเขานั้นก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับครอบคลุมทางเดินนะครับรัศมีครอบคลุมเกิน5เมตรแน่นอนครับแล้วก็ยังได้ความพุ่งด้วยคราวนี้เราจะลองซูมดูนะครับว่าระยะส่อง700เมตรของเขานั้นเห็นชัดเจนขนาดไหนนะครับที่150เมตรนะครับฝั่งซ้ายชัดเจนครับขวามือ200เมตรก็ชัดเจนครับแล้วก็ที่300เมตรฝั่งซ้ายไกลๆนะครับก็สามารถส่องถึงนะครับสะท้อนแสงได้นะครับอันนี้ก็คือลักษณะแสงที่2,000ลูเมนนะครับแต่ว่าความพุ่งนั้นอยู่ที่700เมตรเลยได้ทั้งพุ่งทั้งกว้างนะครับรัศมีแสงนั้นเกินระยะขอบของต้นยางชัดเจนนะครับตัว Science Sky K3 เวอร์ชั่น2ครับตัวต่อมาจะเป็นตัว Olight Marauder 2นะครับเราเริ่มที่โหมดแสงพุ่งก่อนนะครับที่850ลูเมนนะครับแล้วก็ระยะส่องไกลของเขาจะอยู่ที่800เมตรนะครับค่าตัวของเขาจะอยู่ที่ 1,560 บาทนะครับอันนี้จะเป็นโหมดแสงพุ่งนะครับเรามาดูกันในมุมกว้างนั้นก็ถ้าอยู่ในโหมดแสงพุ่งนั้นลักษณะแสงของเขานั้นจะสว่างตรงกลางครับส่วนด้านข้างนั้นก็จะไม่ค่อยมีสปิลเลยนะครับสว่างตรงกลางตรงจุดเดียวจริงๆคราวนี้ผมจะลองซูมดูนะครับเพราะว่าเขาพุ่งไกลถึง800เมตรนะครับคราวนี้พอซูมดูครับที่150เมตรชัดเจนครับ200เมตรก็ชัดเจนครับขวามือแล้วก็ไกลๆอยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับหลังตัว150เมตรไปนั่นก็คือตัวที่300เมตรนะครับก็สะท้อนแสงชัดเจนครับส่องถึงสบายๆนะครับเพราะระยะส่องของเขานั้นถึง800เมตรนะครับคราวนี้เราจะกลับมาที่มุมกว้างแล้วก็สลับเป็นโหมดของแสงกว้างบ้างนะครับนี่คือโหมดแสงกว้างที่ 14,000 ลูเมนนะครับแล้วก็ระยะส่องไกลของเขาจะอยู่ที่450เมตรนะครับพอเป็นโหมดแสงกว้างแล้วนี่จะเห็นว่าแสงโอเวอร์แล้วก็อลังการมากๆนะครับสว่างโพลนไปหมดนะครับความกว้างของเขานั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับสว่างเต็มจอเลยนะครับคราวนี้เราจะซูมดูบ้างนะครับที่150เมตรนะครับเห็นชัดเจนครับ200เมตรขวามือก็ชัดเจนส่วนที่ตัว300เมตรนั้นก็สะท้อนแสงนะครับแต่อาจจะด้วยความสว่างที่มันจ้าโอเวอร์มากๆนะครับมันก็เลยเหมือนมัวๆนิดนึงนะครับที่ระยะไกลแต่ว่าที่300เมตรนั้นส่องถึงนะครับตามสเปคของเขาถ้าแสงกว้างนั้นก็จะอยู่ที่450เมตรนะครับก็ส่องถึงแบบสบายๆดูในจอนี่แสงโอเวอร์มากเลยนะครับนะฮะได้ทั้งกว้างได้ทั้งพุ่งครับหายห่วงครับสำหรับตัว Olight Marauder 2
คราวนี้มาดูตัวสายพุ่งกันบ้างนะครับก็คือเจ้าตัว S-Beam T28 นะครับค่าความสว่างสูงสุดของเขาจะอยู่ที่ 2,500 ลูเมนนะครับแต่ว่าระยะส่องไกลความพุ่งของเขานั้นจะอยู่ที่ 1,300 เมตรนะครับราคาจะอยู่ที่ 5,050 บาทนะครับคราวนี้เรามาดูลักษณะแสงกันครับในเรื่องของความกว้างนั้นนะครับรัศมีแสงของเขานั้นก็ครอบคลุมเกิน5เมตรนะครับก็คือระยะกำแพงของตัวต้นยางพารานั้นเขาส่องครอบคลุมแบบสบายๆเลยนะครับแล้วก็ในด้านของการส่องไกลนั้นเราจะมาซูมดูครับที่ 2,500 ลูเมนก็จริงครับแต่ว่าความพุ่งนั้น 1,300 เมตรจะเห็นว่าฝั่งซ้าย150เมตรสบายๆฝั่งขวา200เมตรก็สบายๆครับแล้วก็หลังสุดนั้นอยู่ที่มุมซ้ายนะครับที่300เมตรนั้นก็สบายๆครับส่องถึงได้นะครับเพียงแต่ว่ากล้องของผมนั้นซูมได้เท่านี้เองนะครับที่ระยะ70นะครับมีเลนส์ซูมแค่ตัวนี้พอมาดูมุมกว้างที่ระยะ24ครับก็ถือว่าเขาทำได้ดีเลยนะครับทั้งในเรื่องของความกว้างของแสงแล้วก็ความพุ่งนะครับก็เป็นไฟฉายที่พุ่งที่สุดเท่าที่ผมมีอยู่ในครอบครองนะตอนนี้ครับผม